อนุโมทนาสักการพระเทวะเทระหมู่เทระพร้อมด้วยสมณเณรและแม่ค้าอุทุศิลป์พร้อมด้วยข้าวาทานอาจารย์โสแสนสุริวันพร้อมด้วยแขกที่เกียรติทุกทานที่อยู่ในที่นี้และแขกทุกท่านที่ต่างประเทศอยู่ทุกมุมโลกขน้อยสายสมองอีกที่เสียงใหม่ในหน้าผูกคอตั้งสมคมเล่าเริ่มยุกแต่รายการที่เราเริ่มยุกได้หาเกียรติอย่างสูงส่งจากอาจารย์ทุกทางที่อยู่ทุกมุมโลกต้องขอโทษนะครับเนาะเป็นตัวแทนตั้งหนาขึ้นมากราบระลึกถึงบุญคุณความงามความดีของท่านอาจารย์โสแสงสุริวันในปี1957ขน้อยให้ระลึกตามมองโลกในขณะที่ท่านอาจารย์โสสิริวันได้เป็นนักประพันธ์ที่มีสุดเสียงโด่งดังที่สุดในปี2021ขน้อยได้มีโอกาสได้ก่อตั้งรายการเพลงอลุมอยู่โดยการนำพาของฐานอาจารย์มริจสุเทพสุวรรณอาจารย์จันหอมพรีจิตวงอาจารย์กิบงจันทิยศักดิ์อาจารย์คุพายกุลระวุฒิอาจารย์คิดคุพาและอาจารย์สมิทธิ์สิริมงคลและการนี้จะถูกถ่ายทอดจากท่านนี้ถึงหัวข้อภาพแห่งคนและคนรุ่นจันทร์ในเดือน8 2022ขน้อยได้จัดโครงการรวมศิลปินเราคนหนึ่งจัดคอนเสิร์ตในทีรักมิสตาโดยได้หักเกียรติจากทางอาจารย์โสเซฟซีบันเป็นประธานกิติมศักดิ์เพื่อเปิดรายการคอนเสิร์ตในทีรักมิสตาอาจารย์โสเซนเซวันเป็นประธานกิติมศักดิ์และพวกเขาจะจ้างเรียนตลอดวงดนตรีในเดือน9วันที่4จะเริ่มคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลในที่หลักลาสเวกัสโดยการนำพาของท่านอาจารย์โสเซนเซวันท่านอาจารย์โสเซนเซวันเปรียบเสมือนพ่อเพลงท่านหนึ่งที่ยึดรู้ในการเพลงอมตะดังนั้นท่านจึงมีลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองมีลูกศิษย์ทั่วทุกมุมโลกพ่อท่านนี้จะสั่งสอนลูกว่าทุกคนด้วยมาตรการอันเดียวคำบอกอันเดียวท่านจะเป็นพ่อคนหนึ่งที่มีศีลธรรมท่านจะบอกให้อภิสิทธิ์แก่ลูกคนใดคนหนึ่งท่านจะหักลูกทุกคนเสมอภาคฉะนั้นลูกทุกคนต้องหักสามเงินมรดกที่พ่อได้สร้างไว้เพื่อเป็นสมบัติแก่สุนทรสารวัตรทุกทุกสาขาเนาะขน้อยเองบ่เป็นนักประพันธ์บ่เป็นนักร้องแต่มักในการเขียนมักในการร้องเพลงซึ่งนั่นจะมีโอกาสได้แต่งเพลงบทหนึ่งขึ้นมาคือเพลงสายเลือดลาวเพลงนี้จะได้ถือหักยอมหักจากฐานการสอนสิริบันถึงมาขโมยจะแต่งมาถือตามหลักการขนมพันแต่ว่าถึงจะยอมหักในเนื้อหาสละในความเป็นคนเป็นลาวความหักศาสตร์ลาวและสมบัติข่าวสุดท้ายที่ขโมยหักจากฐานอาจารย์คือประเดี๋ยวแต่งบนเพลงนี้เพลงหนึ่งให้ซื้อมาเสื้อผ้าพันลาวนับว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ขน้อยได้มีบุญวาสนาได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้และเป็นเกียรติอันสูงส่งที่สุดในชีวิตและจะจารึกไว้ในนามสกุลของอินทิสิมุ่ง